เมนูวันนี้เรามาทำปลานิลทอดราดพริกแกงครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันทานอาหารแต่ละครั้งนะครับก็ต้องมีรสชาติที่มันเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับมันถึงจะอร่อยงั้นเมนูที่เราทำกันก็บางทีก็จะมีจืดมั่งเค็มมั่งแบบเปรี้ยวมั่งอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เรามาทำเมนูเผ็ดๆสักเมนูหนึ่งอร่อยๆทำกันง่ายๆแบบที่รายการนี้ชอบทำนะครับเมนูง่ายๆทำกันเร็วๆแล้วก็ทานเองอร่อยด้วยสักครู่กลับมาครับเวลาจะทำเมนูเผ็ดๆเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงพวกพริกแกงที่ขายตามท้องตลาดนะครับที่เขาขายเป็นแบบเป็นชามใหญ่ๆเป็นกะละมังเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นพริกแดงพริกเขียวหวานพริกอะไรทั้งหลายก็แบบกองๆกันใหญ่ๆนะครับน่าอร่อยดีเหมือนกันก็เวลาขี้เกียจทำน้ำพริกเองไปหาซื้อตามตลาดก็ง่ายดีครับกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้เลยเดียวอาจจะสู้แบบพริกที่เราตำสดๆไม่ได้แต่ว่าก็พอใช้กันได้นะครับวันนี้เรามาทำพริกแกงอร่อยๆกับปลาทอดกันดีกว่านะครับเมนูวันนี้เรามาทำปลานิลทอดราดพริกแกงครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลานิลทอดราดพริกแกงกันเลยครับเนื้อปลานิลนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมใช้เนื้อปลานิล2ตัวนะครับบางทีมันเป็นตัวเล็กๆนั่นเองก็เลยว่าถ้าใช้แค่ตัวเดียวอาจจะไม่พอก็ตัดเป็นชิ้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดแล้วก็จะได้ราดพริกเป็นชิ้นๆเวลาทานก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับไม่ได้ราดเป็นคำๆแบบนั้นก็ลองดูครับหน้าตามจะได้แปลกไปอีกแบบนึงก็เนื้อปลานิลนี้เดี๋ยวเราจะไปคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งกันเองผสมนะครับก่อนที่เราจะไปทอดเรามาดูองค์ประกอบของตัวที่จะทำน้ำพริกกันครับในส่วนที่จะทำน้ำพริกนะครับแน่ๆเลยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็เป็นพริกแดงๆนะครับก็ซื้อจากตลาดได้เลยประมาณขีดละ10บาทอะไรประมาณนี้นะครับใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน่าจะพอนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดซอยก็ใช้ประมาณสักกำมือนึงแล้วกันเดี๋ยวเราใส่เข้าไปมากน้อยแค่ไหนว่ากันอีกทีนึงแล้วก็พริกแดงครับพริกแดงชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เช่นกันก็ได้คลุกลงไปด้วยแล้วก็เหลือสักนิดหน่อยเดี๋ยวไว้โรยหน้าตอนท้ายนะครับอีกอย่างนึงก็คือตัวน้ำตาลปี๊บครับตรงนี้ถ้าว่ากลัวจะเผ็ดใช้มากหน่อยก็แล้วกันใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เพื่อให้มันมีรสชาติมากยิ่งขึ้นก็เติมพวกซีอิ๊วขาวครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ยังมีตะไคร้ซอยสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปสำหรับน้ำพริกของเราเนื้อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราปลามาหมักกับเกลือแล้วก็แป้งกันผสมครับคลุกเนื้อปลากับเกลือได้เลยครับใช้เกลือโรยง่ายๆนะครับก็จะได้ทั่วๆถึงกันทั้ง2ด้านนะครับก็ทั้งด้านนี้แล้วก็เราพริกอีกด้านนึงจากนั้นก็แป้งกันผสมครับคลุกให้ทั่วๆได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าตัวแป้งในผสมเนี่ยจะช่วยให้น้ำมันไม่กระเด็นเวลาเราทอดเนื้อปลางั้นตอนนี้เรารอหม้อทอดให้ร้อนสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทอดปลากันครับผมกล่าวว่าไม่ได้ใช้ไฟแบบแรงมากนะครับเพื่อที่ว่าตัวเนื้อปลานี้จะได้สุกจากด้านในเพราะตัวปลาค่อนข้างหนาพอสมควรเดี๋ยวใส่ไฟครับแล้วก็ทอดประมาณสัก 5-6 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราปิดฝาหม้อกันครับความร้อนจะได้ระอุอยู่ข้างในแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปลาจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะเหลืองกรอบได้ที่นะครับดูท่าทางอร่อยเลยสีก็ค่อนข้างจะเหลืองแบบเกรียมๆน่าจะแบบพอดีแล้วนะครับข้างในสุกข้างนอกก็กรอบเล็กน้อยงั้นเราทิ้งให้ตัวปลาเนี่ยหยดน้ำมันสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้ตั้งกระทะเตรียมทำน้ำพริกกันครับตั้งน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่เรียบร้อยแล้วเรามาจัดการผัดพริกแดงกันเลยครับหลังจากผัดพริกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวครับตะไคร้ซอยแล้วก็ตามด้วยตัวพริกซอยแล้วก็สุดท้ายใบมะกรูดซอยครับเมื่อผัดทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอามาราดเนื้อปลาทอดได้เลยครับ
แล้วก็โรยใบมะกรูดเพิ่มด้านบนพริกแดงเล็กน้อยแตงจานอีกเล็กน้อยด้วยผักชีแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันธุ์ปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีน้ำทำครัวสวัสดีครับ